โอเคไปเลยฉันอยากรู้จังว่าจะได้อะไรเฮ้ยอันนี้น่าตื่นเต้นมากเออเก่งมากลูกมีอะไรอยู่ในกล่องอะไรเนี่ยมันคือบัตรเครดิตว้าวสุดยอดเลยหนูอยากเอาไปใช้แล้วฉันมีความสุขมากหนูจะเอาไปช้อปให้สนุกไปเลยฉันอาจคิดผิดก็ได้นะถุงเท้าของฉันอยู่ไหนเนี่ยมันเคยอยู่ตรงนี้นี่นาและฉันก็ทำแอร์พอร์ตหายด้วยเออฉันรู้แล้วง่ายแค่แม่ให้หนูช่วยไหมนี่มันของแม่หรือเปล่าไม่มันเป็นของหนูแม่ต้องซื้อด้วยหล่อเล่นหรือเปล่าเนี่ยจ่ายเงินสดมาค่ะฉันไม่ซื้อของของตัวเองหรอกนะแม่ไปดีกว่าและแม่ก็จะเอาถุงเท้าไปด้วยเหรอหนูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยหนูว่าแม่ลืมจ่ายเงินนะแม่ไม่มีเวลามาเล่นนะโอเคงั้นก็ไปโรงพักอธิบายให้ตำรวจฟังเองละกันลิซี่หนูเล่นอะไรเนี่ยหนูให้โอกาสแม่แล้วเจอกันลิซี่กลับมานี่นะเฮ้ยหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากฉันจะวางยาทาเล็บไว้ตรงนี้ใช่มันดูดีเลยฉันว่าฉันพร้อมแล้วหุยดูเธอสิดูน่าสนุกยินดีต้อนรับสู่ร้านทำเล็บของหนูแม่อยากทำเล็บหน่อยจ้าขอดูเล็บหน่อยสิเฮ้ยเล็บไม่ไหวเลยใครทำเล็บให้แม่เนี่ยแบบนี้หนูทำให้ไม่ได้หมายความว่าไงเอ๋อต้องแบบนี้สินะโอเคบางทีนี่อาจจะทำให้หนูเปลี่ยนใจหนูไม่คิดงั้นน่ะร้านเรามาตรฐานสูงมากแม่มีแค่นี้แหละเฮ้ยน้อยจังโอเคใช้บัตรเครดิตหนูก็ได้เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันของแม่ไม่สำคัญหรอกค่ะแม่จะจ่ายเงินหรือยังคะฉันต้องทำแบบนี้จริงหรอเนี่ยขอบคุณค่ะเชิญนั่งก่อนฉันอยากลองทำมาตั้งนานแล้วเราทำงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเหมือนเครื่องทาเล็บอัตโนมัติมันพิเศษมากเลยแม่โชคดีสุดๆเลยล่ะว้าวมันล้ำมากเลยหนูก็ชอบมันมากค่ะหนูทำเองด้วยฉันจะจ่อรูในถ้วยกระดาษจากนั้นฉันก็พลิกมันกลับด้านแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้ฉันจะเอาส่วนบนเก็บไว้ก่อนมันดูธรรมดามากมาเพิ่มสีสันกันฉันจะทาสีชมพูไว้รอบๆช่องฉันอยากให้มันเป็นเส้นบางๆแบบนี้ฉันจะวาดหัวใจน่ารักน่ารักอยากให้มันน่ารักสุดๆเพิ่มหัวใจและทำให้เป็นสีต่างๆดูดีเลยทีนี้ก็ตั้งถ้วยขึ้นแล้วก็วางรูปตุ๊กตาพาร์ตี้ไว้ด้านบนถึงเวลาออกแบบเล็บแล้วให้วาดมันลงบนแผ่นกระดาษแล้วก็ระบายสีพวกมันพวกมันมีแค่อันเดียวในโลกว้าวสีสันสดใสมากต่อไปก็ตัดมันออกมาแล้วก็แปะมันไว้ในถ้วยคนอื่นจะได้รู้ว่ามีแบบไหนบ้างพวกเขาจะได้เลือกแบบที่ต้องการได้แล้วก็เพิ่มป้ายบาร์บี้ยังมีอะไรต้องทำอีกฉันต้องใช้แท่งไม้และแถบโฟมบางๆพันแถบไว้รอบแท่งพันให้สวยและแน่นๆฉันจะพันแค่นี้แล้วก็ติดเล็บไว้กับโฟมเว้นระยะห่างไว้ด้วยดูดีเลยล่ะทั้งหมดอยู่บนโฟมฉันต้องใส่มันเข้าไปในถ้วยมันไม่ยากเลยพร้อมแล้วค่ะมาลองดูกันวางนิ้วของคุณเข้าไปในช่องโฟมจะหมุนแล้วเล็บก็จะไปอยู่บนนิ้วของคุณว้าวดูนี่สิเราต้องทำทุกเล็บเลยแม่ชอบไหมรักเลยล่ะแม่รู้สึกมีสไตล์มากสวยมากเลยค่ะขอบใจนะลูกต้องมีสมาธิค่อยๆเกือบได้แล้วว้าวมันเจ๋งมากไปได้สวยเลยไม่มีอะไรหยุดฉันได้เดี๋ยวไม่อย่าสิทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยลิซี่เป็นอะไรไปลูกบอกแม่สิว่าเป็นอะไรเกมค่ะมันพังเลวร้ายที่สุดเลยฉันต้องแก้ปัญหานี้หาเล่นตุ๊กตาหมีไหมดูสิแม่มีอะไรแม่พูดเล่นใช่ไหมดูจมูกน่ารักนี่สิหนูไม่อยากเล่นหรอกเหลือแค่กระดาษลังแผ่นนี้แล้วมันจะทำให้ลิซี่อารมณ์ดีได้ยังไงเนี่ยนอกจากฉันแน่ดีแล้วลิซี่ต้องชอบแน่ๆเลยฉันจะเริ่มด้วยการวาดเส้นที่มุมของกระดาษแบบนี้ต่อไปก็ต้องใช้กรรไกรตัดไปตามเส้นตัดเป็นเส้นสั้นแบบนี้ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยเพอร์เฟกต์ทีนี้ก็พับด้านข้างเข้ามาได้แล้วการตัดทำให้พับง่ายขึ้นทีนี้ก็ต้องใช้ปืนกาวฉันต้องทากาวเส้นเล็กๆตรงนี้ฉันจะทำแบบนี้ทุกมุมเลยแล้วก็สอดแถบกระดาษแข็งเข้าไปในกล่องทำให้มันแน่นพอดีแล้วก็ใช้ปืนกาวเพื่อยึดให้อยู่กับที่ให้ทากาวไว้ที่ด้านล่างของแถบตอนนี้ก็ต้องใช้แท่งไม้
เอามาเจาะฝาขวดน้ำมันล้มแบบนี้เอาแท่งไม้เสียบเข้าไปในกล่องมันจะไปอยู่ตรงช่องกลางจากนั้นก็ต้องใช้แกนกระดาษชำระใช้ไม้อีกแท่งแทงเข้าไปเอาแท่งที่ได้แทรกเข้าไปในกล่องเอาภาพวาดนี้พันให้รอบแกนฉันจะติดเทปกาวไว้บนฝาน้ำมันล้มแล้วก็ม้วนมันเก็บไว้แล้วก็ติดมาริโอไว้ด้วยจากนั้นก็ทำฝาปิดที่เหลือก็แค่ทาสีฉันอยากให้ลิซี่เห็นแล้วล่ะแม่มีอะไรมาให้ด้วยแม่ว่าหนูต้องชอบฮะมันคืออะไรคะโอ้น่าสนุกจังเหมือนเกมของฉันเลยดูสิมาริโอกระโดดและถ้าฉันบิดตรงนี้เขาก็เคลื่อนไหวมันเจ๋งมากแม่เห็นไหมคะว้าวหนูสนุกมากเลยโอ้แม่ดีใจจังแม่ไปก่อนนะขอบคุณค่ะแม่เอ้ยเย่ร็อกฟังตองกีตาร์โซโล่ซิลเวอร์พวกนั้นดูสนุกกันจังอ่ะแล้วควรทำอะไรแบบนั้นบ้างนะมิมี่คิดว่าไงไม่เหรอไม่ชอบฟังเพลงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวทำอย่างอื่นก็ได้เราจะทำอะไรมันก็สนุกทั้งนั้นแหละมิมี่จะไปไหนอ่ะอยากเป็นแบบมินนี่กับโรเวอร์บ้างจังแต่มิมี่ชอบหนีฉันตลอดเลยอ่ะโรเวอร์ดูสบายสุดๆใช่ฉันต้องทำให้มิมี่สบายกว่านี้ได้เวลาช้อปปิ้งออนไลน์แล้วฉันอยากให้มันเป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมดูซิว่าซื้ออะไรได้บ้างโอ้ดูนั่นดิสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่ามันแพงเกินอ่ะเว้นแต่ว่าไปเบิกเงินที่แม่แม่ครับวันนี้แม่สวยจังเลยอ่ะเออขอบใจจ้ะลูกผมอยากรู้ว่าผมจะขอเบิกเงินค่าขนมเพิ่มได้ไหมอ่ะอาจจะขอเพิ่มสัก $2,000อย่างเงี้ยครับฮะล้อกันเล่นเหรอตลกจังแม่ต้องหัวเราะสินะขอบใจนะคริสได้เหรอว่าแล้วต้องเป็นไอเดียที่ดีเดี๋ยวแม่ขอเช็คก่อนนะ$2,000งี้เหรอบ้าไปแล้วหรือไงแม่ไม่มีเงินหรอกนะเห็นไหมเออไม่ได้สินะสงสัยต้องวางแผนใหม่ละทำไงดีอ่ะเดี๋ยวที่ใส่แฟ้มของแม่นั่นแหละที่ฉันต้องการบางทีแม่คงไม่ว่าอะไรอ่ะโทษนะคะแม่ผมขอนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังไปละได้เวลาลงมือแล้วว้าวบางทีฉันก็ตกใจกับตัวเองนะเนี่ยฉันสร้างบ้านให้มิมี่ได้แต่เหมือนยังขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะดีขึ้นเยอะว้าวสุดยอดเลยนี่มิมี่มาดูนี่ดิว้าวเร็วจังอ่ะนี่แกชอบใช่ไหมแกดูแฮปปี้มากเลยฉันรักแกที่สุดเลยฉันจะใช้มันก็ต่อเมื่ออาบน้ำเท่านั้นแหละแควกแควกเจ้าเป็ดน้อยต้องมีอะไรที่เอนเตอร์เทนฉันได้สิเออรู้แล้วฉันซื้อความสนุกได้แค่ต้องรอสักหน่อยแล้วทำอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยระวังหน่อยประหลาดจริงๆน่าจะได้แล้วนะมันได้ผล wow. ดูสินี่มันสนุกจังอะ ฉันชอบมันมีอะไรให้ทำเยอะดีเฮ้ยยูฮูมีอะไรหรอขอลองบ้างได้ไหมเอาสิ ให้เธอเห็นไม่ได้หรอกว่าฉันซ่อนเงินไว้ที่ไหน ฉันไม่ขโมยเงินเธอหรอกนะให้ตายได้แล้วดูตุ๊กตาน่ารักพวกนี้สิตั้งสติหน่อยใส่มันลงไปในกระเป๋าเลยได้โกรธเหอะตื่นเต้นจังฮะอะไรเนี่ยน่าผิดหวังใช่ไหมหรืออาจจะไม่นำกระดาษแข็งสองแผ่นมาตัดหนึ่งในนั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเอาออกจากนั้นวางมาซ้อนกันทาสีให้ต่างกันแล้วก็ตัดขอบให้มนเสร็จแล้วเอากระดาษสีขาวมาวาดกระต่ายลงไปกระต่ายทุกตัวต้องมีแครอทน่ารักจังเลยจากนั้นใส่สีลงไปอย่าลืมแครอทด้วยนะพยายามทาอย่าให้ออกนอกเส้นแครอทดูชุ่มฉ่ำน่ากินจังตัดกระดาษออกเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นใส่ลงไปในกรอบกระดาษแข็งที่ทำไว้ปล่อยให้ช่องหนึ่งว่างไว้จากนั้นสลับตำแหน่งแต่ละชิ้น เป็นพัซเซิลที่เยี่ยมมากมันยากแต่ว่าก็สนุกนะฉันทำได้ฉันไม่อยากได้กระเป๋านี่ละไหนลองใหม่สินี่คือรถที่ฉันชอบที่สุดเลยฉันรู้นะไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าเธอจะพูดมันออกมาดังๆอ่ะ
ฉันชอบรถบรรทุกเทท้ายที่สุดมาใส่ของได้เพียบเลยอ่ะแล้วจากนั้นเพื่อนของเธอก็ทำเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้ดูนั่นสิเสือฉันดูนะมันแค่ดราม่าเองไม่นะอะไรอ่ะไม่รถปลอดของผมโอ้วางสายก่อนนะหนูโทรกลับแม่แม่ทำรถที่ดีที่สุดของผมพังเดี๋ยวรู้แล้วว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงฉันจะใช้ขนมจิ๋วสีสันสดใสพวกนี้ทำการจุ่มปลายด้านหนึ่งลงในน้ำจากนั้นก็เอามาติดกับอีกชิ้นฉันจะสร้างโครงสร้างโดยใช้น้ำเป็นกาวแทนดูดีนะเนี่ยทีนี้ก็เอาไปติดกับส่วนอื่นที่ทำเอาไว้ลูกรักแม่มีอะไรมาให้ด้วยล่ะว้าวรถคันใหม่นี่นาเจ๋งไปเลยอ่ะมันทำมาจากขนมล่ะไม่นะฉันทำมันแตกงานเข้าแน่ๆเลยเฮ้ยรู้แล้วว่าจะทำไงแม่มาแล้วหวังว่าแม่จะไม่เห็นหอตรงนั้นอะไรนะไม่มีอะไรหรอกมั้งเย่แม่ไม่รู้ละฉันชอบออกไปช็อปที่สุดเลยแต่ว่าบัตรเครดิตฉันนี่ไม่ได้ชอบด้วยหรอกนะมีของลดราคาเต็มไปหมดมันคุ้มค่าจริงๆโอ้ไงจ้ะลูกของขวัญวันเกิดหนูใช่ไหมอะไรนะโอ้ไม่นะแม่ไม่ได้ลืมหรอกนะเชื่อสิต้องมีอะไรสักอย่างที่ฉันเอาให้เธอได้ฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยฉันเอารองเท้าให้ลูกไม่ได้นะโอ้ว้าวนั่นอะไรอะคะไม่อันเนี้ยของแม่เองแม่ลืมจริงด้วยไม่แม่เดี๋ยวก่อนนะฉันได้ไอเดียแล้วล่ะได้เวลาลงมือแล้วแค่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หน่อยเอาฝาจากกล่องมาแล้ววาดลูกตาสองข้างไว้ด้านในแบบนี้เลยทีนี้ก็ระบายด้านในดูดีอยู่นะแล้วคราวนี้ก็วาดจมูกกับปากต่อไปก็ตัดส่วนปากให้เป็นรูสันนี้ต้องชอบแน่หนูโกรธมากเลยดูนี่สิลูกกล่องรองเท้านี่นะหลอกหนูเหรอดูนี่ก่อนแม่จะเทลูกอมลงไปบนฝานะจ๊ะลองทำให้มันลงไปในรูสิโอ้มันเป็นเกมหนูจะลองดูค่ะแม่แม่คะมันก็สนุกดีนะมันลงรูได้หมดแล้วแล้วฉันก็ได้รองเท้าสวยๆคู่นี้มาโอ้ผ้าพันคอนี่ก็สวยฉันวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงเลยอะสนุกฉันหยุดไม่อยู่จริงๆโอ้โหดีมากเลยอ่ะฉันเบื่อชะมัดต้องมีอะไรฉันทำบ้างสิดูนั่นสิว้าวฮัลโหลขอสั่งของหน่อยค่ะบริการเยี่ยมไปเลยเอานี่นะนี่แหละที่ฉันต้องการเพอร์เฟกต์มากฮะนั่นอะไรอ่ะช่างเหอะฉันอยากลองใช้จะแย่แล้วทีเนี้ยฉันก็จะได้มีไนท์คลับส่วนตัวสักทีแจ่มมากเนอะว้าวสุดยอดเลยว้าวดูนั่นสิฉันไปปาร์ตี้ด้วยได้ไหมไม่อ่ะว้าวแต่ใจร้ายจังเดี๋ยวสิมันไม่ทำงานแล้วอ่ะรู้แล้วเฮ้ยฉันมีเจ้านี่อยู่นะสวิเศษสุดๆเลยฉันจะตัดส่วนบนของกล่องนมออกจากนั้นตัดตรงรูปดาวออกแล้วหุ้มด้วยกระดาษทาสีอีกนิดก็พร้อมปาร์ตี้กันแล้วเหลือแค่ไปลองโชว์เสพกันได้เลยพวกเธอคิดว่าไงบ้างฉันมีหลอดไฟด้วยนะแค่เสพกล่องนมไว้เหนือหลอดไฟเราก็ปาร์ตี้ได้แล้วว้าวไปกันเถอะเยี่ยมไปเลยฉันชอบมากๆสวยมากเลยนะว้าวดูดีเลยนี่นากระเป๋านี่ทำมาจากทองและเงินชั้นดีและซิมเพิลดิมเพิลสุดพิเศษนี่ด้วยเจ๋งไปเลยฉันรู้เธออิจฉาแล้วสิโอ้โหรู้สึกดีจริงๆฉันเล่นมันได้ทั้งวันเลยสนุกสุดๆโอ้ดูน่าสนุกจริงด้วยอ่ะเธอยังไม่เห็นนี่เลยนะดูนะว่าถ้าฉันใส่กลิตเตอร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นใส่ลงไปในดิมเพิลเลยน่าจะพอแล้วล่ะ
จากนั้นก็ดันมันสุดยอดเลยอ่ะฉันควรมีเจ้าหนี้ทุกที่ที่ไปเธอดูอยู่หรือเปล่าทำอีกทีสิเอาล่ะกลิตเตอร์เงินสีโปรดของฉันรองจากสีทองเลยวู้ฮู้อีกครั้งหนึ่งสนุกสุดๆไปเลยอ่ะที่บ้านฉันมีห้องกลิตเตอร์เป็นของตัวเองด้วยนะเธอโชคดีจังอะไรอ่ะบางทีฉันอาจใช้กระดาษยับๆนี่ให้สนุกได้ก็ได้วางกระดาษ1แผ่นบนพื้นผิวเรียบต่อไปให้วางเทปม้วน1ไว้แล้วลากเส้นด้วยดินสอลอกเทปออกแล้วใช้ปากกาวาดหน้าอีโมจิวาดตามที่ชอบเลยอย่าลืมเพิ่มรายละเอียดและสีสันเราต้องทำให้มันดูดีค่อยๆตัดกระดาษเป็นวงกลมตัดตรงด้านบนของกระดาษพันขอบเข้าหากันเพื่อให้กระดาษเด้งขึ้นมาจากนั้นใช้เทปติดเอาไว้ตัดกระดาษให้เป็นเลข8ตัดตรงกลางแล้ววางอีโมจิไว้ด้านบนวางกระดาษเลข8อีกชิ้นหนึ่งไว้ด้านบนแล้วแปะด้วยเทปตอนนี้ฉันมีซิมโพดิมเพิลเป็นของตัวเองแล้วและมันก็ใช้ได้ดีด้วยมีความสุขเศร้าเฮ้ความคิดดีนี่ฉันดูเป็นไงบ้างตลกดีอ่ะฉันชอบนะเฮ้ยเบื่อจังเลยคาบนี้สำคัญมากๆเลยนะซันนี่ฮะค่ะทำอยู่เป็นแบบนี้ทุกวันเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออเยี่ยมก็มันไม่ได้แย่เลยท่าทางที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสินะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้โดนคนเดียวก็นะมันค่อนข้างจะน่าขายหน้าหน่อยๆฉันกำลังใช้สมาธิอยู่ไม่แฟร์เลยแม่คะอะไรจ๊ะลูกดูนี่สิคะซื้อให้หน่อยนะนะได้จ้าแน่นอนว้าวไม่อยากเชื่อเลยนี่ให้ลูกจ้ะว้าวขอบคุณค่ะแม่อะไรคะเนี่ยลูกแก้วหิมะเหรอแล้วหนูจะเอาไปทำอะไรอะคะฮะลูกไม่ชอบหรอกเหรอหนูอยากได้นี่ทำไมแม่ทำแบบนี้กับฉันน่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกต้องประหลาดแม่มากกว่านี้หน่อยยังไงฉันต้องได้ต้องกินผักมากกว่านี้สินะให้ช่วยอะไรไหมแม่ต้องใช้นี่และหนูต้องการนี่อะไรกันเนี่ยเกิดได้ฉันจะทำทุกอย่างให้ชีวิตสงบสุขว้าวร้านของเล่นสุดยอดไปเลยต้องทำตัวมืออาชีพหน่อยเราต้องการสิ่งนี้ค่ะลูกสาวฉันเนี่ยพูดถึงมันไม่หยุดเลยที่นี่มีของเล่นชิ้นนี้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะมันอยู่ตรงนั้นจริงเหรอว้าวแล้วราคาอยู่ด้วยอ่ะวันนี้ฉันโชคดีสุดๆเลยเดี๋ยวทำไมเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นลูกไม่ของเล่นดูเหมือนจะมีคนเอาไปแล้วค่ะถ้าช้าก็อดนะคะไว้มาใหม่นะคะคุณลูกค้าไม่คุณไม่เข้าใจฉันต้องได้มันฉันต้องหาวิธีอื่นบางทีเราน่าจะใช้กระดาษลังนั้นได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงเอาชิ้นส่วนกระดาษลังมาต่อกันแบบนี้ฉันตั้งใจว่าจะทำกล่องลูกกวาดจะกลิ้งออกมาจากรูนี้ทีนี้เราจะเพิ่มแท่งไม้ที่ด้านข้างตัดแล้วก็ติดกระดาษแข็งเข้าด้วยกันฉันจะสอดท่อนไม้ผ่านด้านบนของพวกมันแล้วห้อยยางเอาไว้ทั้งสองข้างของไม้จากนั้นก็เอาใส่เข้าไปในกล่องมันจะเสียบเข้าไปในส่วนที่เป็นรูเสร็จแล้วดึงยางมาคล้องกับไม้ที่ปักไว้ทำแบบเดียวกับอีกข้างต่อไปได้เวลาใส่ลูกกวาดเมื่อฉันดันตรงส่วนนี้ลูกกวาดก็จะหล่นลงไปในรูต่อไปต้องทำส่วนบนต่อฉันต้องทำให้เป็นมุมจากนั้นก็ใส่แผงด้านหน้าแล้ววางลูกกวาดใส่ไว้ด้านบนกล่องจากนั้นปิดฝาแล้วใส่ลูกกวาดลงไปพวกนี้คือของโปรดของแซนนี่แล้วเติมหน้าเข้าไปฉันอยากให้มันสนุกมันได้ผลเป็นไงบ้างแซนนี่ว้าวมันคือเครื่องกดหมากฝรั่งกดตรงจมูกแล้วดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้หนูชอบมันจังอยากกินอีกเก็บไว้ให้แม่บ้างนะจ๊ะหนูไม่สัญญานะแม่คะอะไรอีกเหรอจ๊ะดูนี่สิคะหนูอยากได้มันน่ะแต่ทำไมฉันหงุดหงิดจังจ่ายที่ค้างไว้มาด้วยนะแป๊บนะคะน่าจะมีเงินอยู่บ้างจ่ายด้วยเชือกได้ไหมคะโทษทีค่ะฉันมีแค่เนี้ยไม่หยุดเลยคุณต้องออกไปจากที่นี่จ่ายด้วยเชือกงั้นหรอดูถูกกันชัดๆเดาว่าคุณต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะที่เนี่ยขายไม่ยากเกินหรอกฉันรักงานนี้
ฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้ไว้ซะไม่เห็นจำได้เลยว่าตกแต่งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะบ้านนิกขายงั้นหรอนี่ไงอ่ะเราถูกไล่ออกจากบ้านหรอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแน่ๆมีของไรประโยชน์เพียบโอ้โอเคแล้วไงต่อแม่คะนี่อะไรอ่ะโอ้ลูกเห็นแล้วเหรอเราต้องย้ายบ้านเหรอนี่มันแย่ที่สุดดูก่อนนะหนูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเราต้องใช้กล่องพวกนี้ฉันจะวางกล่องนี้ไว้ตรงนี้แล้วต้องใช้ปืนกาวด้วยทากาวที่ด้านบนของกล่องจากนั้นติดกล่องที่สองลงไปจากนั้นจับมันวางตะแคงซ้อนกล่องอื่นๆที่ด้านบนทีนี้ฉันต้องใช้ท่อกระดาษลังนี้ทากาวไล่ลงไปด้านล่างของกล่องนี่น่าจะพอละติดท่อเข้าไปด้านข้างกล่องยังขาดเลยไปนะรู้แล้วนี่จะเป็นหลังคาใส่ได้พอดีเลยต่อไปก็มาตกแต่งมันรายละเอียดเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่างได้ทีนี้ใส่กระเบื้องหลังคาด้วยฉันใช้กระดาษลังทำเลมอนนี่ไว้ละและเพิ่มผู้เชียร์ลงไปด้วยมันทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นสีสันสดใสด้วยล่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายบูทน้ำมะนาวของฉันโอ้เกือบเลยต้องมีน้ำมะนาวด้วยฉันว่าเสร็จแล้วล่ะฉันแฮปปี้จังเลยได้เวลาตัดริบบิ้นแล้วเปิดธุรกิจแล้วจ้าทุกคนทีนี้ก็รอลูกค้าโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะสวัสดีขอแก้วนึงค่ะนี่แหละที่ฉันต้องการดีใจจังที่ได้เที่ยวด้วยกันว้าวฉันชอบน้ำมะนาวไปซื้อกันเถอะขอ2แก้วค่ะเดี๋ยวข้าเอาเงินฉันไปออกไปได้แล้วแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งค่ะว้าวรวยแล้วฉันแม่คะดูนี่สิหนูมีธุรกิจของตัวเองปล้นแบงค์ไม่ใช่การทำธุรกิจที่ดีนะลูกมาเร็วหนูมีอะไรให้ดูหนูเปิดบูธขายน้ำมะนาวว้าวแม่ภูมิใจในตัวลูกจังสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมีลูกค้ารออยู่ด้วยอ่ะต้องรีบบริการแล้วล่ะวันนี้ต้องยุ่งแน่คนต่อไปค่ะโอเคนักเรียนใครคิดว่าตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างหนูค่ะหนูเอาเป็นซันนี่แล้วกันเย่ต้องการแบบนี้อยู่พอดีโอ้สูงจังเลยนี่ช็อกจ้ะรับไปสิครูไม่ผิดหวังแน่ค่ะดีใจที่ได้ยินแบบนี้ไปได้สวยเลยเยี่ยมเลยเสร็จแล้วค่ะอะไรอ่ะครูคะหลอกกันเล่นงั้นหรอฉันหมายถึงอะไรเนี่ยไม่มีคำอธิบายใดๆเป็นไงบ้างคะครูขอตรวจก่อนนะครูว่าน่าสนใจดีนะจ๊ะแต่อันนี้คืออะไรหรอหนูคิดว่าคำตอบมี4ด้วยค่ะแล้วตรงนี้ล่ะจ๊ะก็แน่นอนเลข5ไงล่ะคะหรอไม่แน่ใจเลยแฮะจะแก้ไขยังไงดีรู้แล้วล่ะอย่างแรกต้องใช้กระดาษลังชิ้นยาวๆเสร็จแล้ววาดตัวเลขลงไปแบบนี้จากนั้นก็ตัดมันซะแล้วตกแต่งมันด้วยลูกปัดทำให้มีสีสันและสดใสนี่แหละที่เราต้องการมันเหมือนกับลายฉลุตัวเลขว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะไอเดียดีมากเลยค่ะรับไปสิจ๊ะแล้วลองใหม่ภาพมันเข้ากับกระดานจากนั้นใช้ลายฉลุในการเขียนตัวเลขแบบนี้ง่ายมากเลยถ้ามีเจ้านี่แต่แรกก็ดีฉันรู้ว่ามันใช้ได้ผลเสร็จแล้วค่ะทำได้ดีสันนี่เธอควรได้ A+ นะครูและภูมิใจในตัวเธอจังว้าวจริงเหรอคะว้าวอากาศดีจังอู้ดูเหมือนตรงนั้นเป็นที่นั่งที่ดีนะว้าวสวยจังเลยอ่ะฉันชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอ๋อกระรอกน้อยแสนน่ารักเฮ้ยกระรอกน้อยเออฉันวาดรูปนายดีกว่าอย่าขยับนะอุ๊บเกือบไปแล้วโทษทีขอเวลาแป๊บบางทีฉันสามารถพิงเก้าอี้นี้ได้เดี๋ยวก่อนนะไม่ได้ผลไม่สบายตัวเลยอ่ะทำไมยากแบบนี้นายหงุดหงิดสมัดโอ้พิซซ่านี้อร่อยจังเลยอ่ะ
มีอะไรหรือเปล่าคะไงคะฉันขอกล่องได้ไหมเดี๋ยวจ่ายเงินให้ได้แต่ว่าไม่ให้พิซซ่านะเจ๋งฉันไปซื้อพิซซ่าเพิ่มยังได้วันนี้โชคดีจังนี่แหละที่ฉันต้องการฉันจะใช้ส่วนนี้เพื่อตั้งฝาทีนี้ฉันก็สามารถวางกระดาษลงไปได้มันเหมือนขาตั้งวาดรูปอะทีนี้ฉันก็วาดแก่ได้แล้วฉันวาดคนกินพิซซ่าก็ได้นี่มันดูดีนะเนี่ยแต่วาดคนก็ยังเป็นอะไรที่ยากอยู่ดีอะพิซซ่าเป็นอาหารแสนเพอร์เฟกต์เฮ้ยคุณเป็นแบบที่ดีเลยนะอะไรนะคะนั่นเธอวาดรูปฉันเหรอขอดูหน่อยแล้วกันต้องค่อยๆแอบดูบ้าน่าไม่อยากเชื่อเลยอะนี่มันสวยมากเลยนี่นาว้าวตกใจหมดฉันวาดคุณอะหวังว่าจะชอบนะคะฉันชอบมากเลยขอซื้อได้ไหมแน่นอนค่ะขอบคุณนะคุณนี่ฝีมือดีจริงๆขอบคุณที่ชมนะคะเอาล่ะทุกคนหวังว่าจะพร้อมสำหรับการสอบวิชาศิลปะเริ่มได้เลยมาดูซิว่าเรียนรู้อะไรกันมาบ้างฮะอะไรเนี่ยกระเป๋าฉันมีแค่เนี่ยเหรอโอ้ยมีแค่ดินสอสีแท่งสั้นๆให้ใช้เหรอเนี่ยแถมยังไม่ได้เหลาด้วยโอ้แล้วดูของที่ลิซซี่มีซะก่อนสิมีหลายสีแล้วก็มีหลายแบบด้วยนะนี่สงสัยต้องทำไปตามเท่าที่มีอ่ะโหเดี๋ยวก่อนนะมีเงินติดตัวมั้ยนะจริงสิเราจนมากๆเลยนี่นะเฮ้ยดูก่อนสิหรือว่าในถังขยะจะพอมีตัวช่วยไหนขอไปคุยดูหน่อยว่าในนี้มีอะไรบ้างอ่ะฮะนั่นเลียมทำอะไรอ่ะเฮ้ยมีไม้ติมอยู่ในนี้ด้วยอ่ะน่าจะเอามาใช้งานได้อยู่นะโอเคคงต้องใช้แม่พิมพ์ซิลิโคนที่มีอยู่ในห้องด้วยแค่เทน้ำลงไปในนี้แล้วก็ใส่สีผสมอาหารต้องผสมด้วยนะมันจะได้เข้ากันดีเยี่ยมจากนั้นก็ใส่สีอื่นๆไปด้วยเสร็จแล้วค่อยใส่ไม้ติมลงไปต้องดูให้มันตั้งแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเยี่ยมแข็งทั่วกันดีแล้วขั้นต่อไปได้เลยโอเคมาดูกันว่าสีเทียนเสียบไม้ติมจะใช้งานได้จริงไหมเยี่ยมดูสีพวกนี้สิเอามาดูดีมากเลยอ่ะไหนขอเลียชิมหน่อยนะชื่นใจจังฮะต้องยอมรับแล้วนะว่าเก่งกาจจริงๆฉันจะทำอะไรดีเนี่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวฉันมีเงินนี่มันน่าจะช่วยได้น่าจะพอแล้วนะวันนี้เรียกศิลปินมาเหรออ้าๆยังจ้ะแต่ช่วยวาดรูปให้หน่อยได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะวาดให้สวยไปเลยวิชานี้น่าเบื่อจังผลงานชิ้นโบแดงเสร็จแล้วครับนี่ไงฮะอะไรอ่ะอีจะอ้วกเอาไปไกลๆเลยนะไม่ชอบงานใช่เหรอไร้รสนิยมจริงๆเฮ้ยผู้ศิลปินนี่นะดีโอ้ช่างเหอะแค่วาดรูปให้ฉันได้ก็พอละโอเคครับครูผมบอกว่าผมวาดเก่งที่สุดเลยชอบสีเทียนมากชอบระบายสีด้วยโอเคเสร็จแล้วนี่อะไรอ่ะบ้านแล้วก็เมฆเหรอไม่ยังไม่ดีพอโอ้อย่าร้องมันต้องมีอะไรแถวนี้ที่เอามาช่วยได้บ้างสิโอ้นี่อมยิ้มนั่นอะไรอ่ะอมยิ้มเหรออยู่นี่เงินเหรอนี่ไงเอาไปเลยทีนี้ก็ไปได้ละต่อไปฮะตายแล้วแย่แล้วสิเราเอาละเดี๋ยวผมโชว์ผลงานให้ดูนะเสร็จแล้วครับไปแล้วว้าวชอบมากๆเลยอ่ะเอาเงินไปเลยจ้ะได้สิขอบคุณนะคุ้มมากเยี่ยมเลยเฮ้ยเลียมดูผลงานของฉันสิงั้นเหรอก็สวยดีนะส่วนฉันเอาขนมพวกนี้มาทำเป็นงานศิลป์แหละเฮ้ยนี่นายหันมาสนใจกันหน่อยสิอย่าเมินกันนะเกือบพร้อมไปโรงเรียนแล้วโชคดีนะลูกเดี๋ยวเกือบลืมแน่ไปได้สักทีทีเนี้ยก็เปลี่ยนชุดได้ละไม่มีเสื้อผ้าน่าเบื่ออีกต่อไปเฮ้ยเข้าอย่างชั่วเป็นตัวเองได้สักทีชอบลิปสติกนี้มากเลยอะเล็กซี่แม่หนูอธิบายได้นะขอคำอธิบายดีๆล่ะฮะเฮ้ยสายแล้วเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ย
โอ้ยวันอาทิตย์ฉันมีวันขี้เกียจบนเตียงได้นี่แหละชีวิตไม่มีอะไรดีกว่ากาแฟยามเช้าละได้เวลาเริ่มทำความสะอาดชอบเพลงนี้จังเสียงอะไรอ่ะลา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 ทำความสะอาดวันอาทิตย์ได้เวลาที่ดีที่สุดในสัปดาห์ไม่มีอะไรดีเท่าการทำความสะอาดละหยุดทีเดี๋ยวได้ผลเหรอทีนี้ฉันจะได้นอนสักทีหยุดไม่อยู่แล้วนี่เป็นวันที่เหมาะกับ DIY โหนี่แน่เป็นวิธีที่ดีในการกำจัดความเครียดไม่ได้ผลเลยอ่ะฉันต้องคิดเข้าใจละนี่แหละที่ต้องการไม่มีอะไรหยุดฉันได้ฉันคือเครื่องเจาะโอ้เยสไม่เอาหน้าต้องทำแบบนั้นด้วยหรออะไรอีกวู้ฮู้ห้องสะอาดสุดเอาล่ะเรียบร้อยอีกงานหุ้ยเหงื่อออกเต็มเลยได้เวลาเงียบสักหน่อยในที่สุดทีนี้ก็เตรียมตัวได้เงียบเงียบอย่าตื่นล่ะค่อยๆสำเร็จจะหยิบกุญแจเลยนะค่อยๆขยับอุ้ยอย่าตื่นนะหลับเหมือนเด็กเลยอ่ะโอ้ยโอเคต้องไปละไปละจะไปไหนเหรออาแม่คะนี่แค่ฝันค่ะแต่แม่ว่าลูกลืมอะไรไปนะแต่แม่คะการไปเรียนมันน่าเบื่อเกือบจะถึงเวลาเดทแล้วตื่นเต้นจังโอ้เขามาแล้วอะไงที่รักเฮ้ยนี่ให้เธอใครอ่ะแม่คะไหนขอแม่ดูดีๆสิไงครับเซนแฟชั่นของเขานี่แย่นะแม่คะแม่ทำให้หนูอายนะเดี๋ยวดอกไม้พวกนั้นดูคุ้นๆเธอทำลายสวนของฉันออกไปเลยโอเคคิดว่ายังเป็นเดทอยู่นะไปกันเถอะไปก่อนนะคะแม่ต้องจับตาดูพวกเขาไว้ขอบใจสำหรับดอกไม้นะมันสวยมากเลยแต่ก็สวยไม่เท่าเธอหรอกนั่นแม่เธอเหรอไม่หรอกเป็นไปไม่ได้การปลอมตัวของฉันได้ผลพวกเขาไม่สงสัยฉันเลยทำอะไรกันอยู่น่ะเธอดูน่าทึ่งมากเธอนี่ปากหวานจังฮะอะไรอ่ะไม่รู้สิแต่ว่าเจ็บฮะฉันจะแกล้งทำเป็นตัดต้นไม้ดูใบไม้ผู้นี้สิหน้าไม่อายเดี๋ยวนะไม่อยากเชื่อเลยผมชอบตอนอยู่กับเธอนะอย่าทำตัวใกล้ชิดนักเจ้าหนุ่มพวกเขานั่งใกล้กันเกินไปละใครทำความสะอาดสวนนี่กันอ่ะแย่ที่สุดนี่เป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟกต์ไม่ใช่เลยฮะมีอะไรอยู่บนต้นไม้อ่ะมีอะไรบนนั้นน่ะใบไม้เต็มไปหมดฉันเห็นหมดทุกอย่างโอ้โหแม่แบบนี้สิดีว้าวดูนั่นสิเล็กซี่ดูสิว่าแม่มีอะไรอะไรอ่ะปาร์ตี้ยุค80เหรอฮะหนูไม่ค่อยชอบอ่ะมาเหอะต้องสนุกแน่เราต้องเตรียมตัวกันแม่ใส่อะไรอ่ะแม่ดูดีแต่ว่าลูกใส่อะไรนั่นไม่ใช่ยุค80มันน่ารักนี่คะเราต้องเปลี่ยนใหม่ไปกันหนูมึนหัวแล้วอ่ะ
ดูเป็นไงคะแบบนี้ค่อยเหมาะหน่อยหนูรู้สึกแปลกๆอ่ะลูกดูเจิดมากจ้ะถ้าแม่ว่างั้นแล้วนะวู้ฮู้มาเล่นกันต้องเต้นด้วยเหรอดูท่านี้ซะก่อนแม่ทำอะไรอ่ะเอ้ยเย่อย่างน้อยแม่ก็สนุกมานี่มาสดชื่นหน่อยทำตัวให้สนุกสิค่ะก็นะมันก็ไม่เลวอ่ะนั่นแหละเล็กซี่แบบนี้เป็นไงคะแม่คืนนี้สนุกจริงเลยฉันเป็นนักเต้นที่เก่งที่สุดเธอน่าจะมานะมันหลุดโลกสุดๆเราต้องไปเที่ยวเล่นกันบ้างไว้ไปกินข้าวกลางวันด้วยกันฉันเจอชุดที่น่ารักสุดๆแต่แม่ไม่ยอมให้เครดิตการ์ดฉันเดี๋ยวโทรกลับอะไรอ่ะมาทำอะไรตรงนั้นน่ะฉันเห็นภาพหลอนหรอแม่ไม่จริงนะไม่ดีแง่แง่ฉันเกลียดการรีดผ้าโอเคมาเริ่มกันจะว่าไปมันก็ไม่ได้ยากนะก็ไปได้สวยอยู่โอเคเสร็จไปตัวนึงละดูเหมือนไม่มีวันจบสิ้นเลยอะปล่อยให้เหลือรอยยับไม่ได้ต้องทำต่อไปอย่างกับสะกดจิตเลยอะแม่ชอบรีดผ้าได้ไงเนี่ยน่าเบื่อจะตายมีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยจะเสร็จแล้วโอเคฉันว่าเสร็จแล้วนะตัวสุดท้ายคิดว่าพับแล้วซะอีกทีนี้จะทำไงดีอ่ะไม่มีเวลาแล้วส่งเอกสารมาให้ฉันภายในคืนนี้นะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นในนี้ไงคะแม่หนูรีดผ้าเกิดประมาณนั้นแม่ต้องทำทุกอย่างเลยหรือไงดูเสื้อผ้าลกๆนี่สิแม่ขอให้ทำแค่อย่างเดียวเองนะถอยออกไปแม่ทำเองแล้วยังต้องทำอีกนะโอเคเดี๋ยวจะเช็คไม่ส่งมาตอนนี้เลยได้ละขอบใจหมดแล้วสินะอยากดื่มกาแฟจังเป็นไปได้ยังไงอ่ะน่าทึ่งเป็นบ้าว้าวมาผลักคนยูนิคอร์นกันจะไม่มีร่มชูชีพในนี้เป็นยังไงบ้างเล็กซี่ตื่นอยู่หรือเปล่าหลอกแม่ไม่ได้หรอกนะแม่น่ะรู้ทันทุกทริคนั่นแหละหลอกแม่ไม่ได้หรอกเล็กซี่รู้แล้วเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าลูกแกล้งหลับหรือเปล่าโอ้ยให้เป็นหน้าที่ของไฟฉายแม่แม่ทำอะไรอ่ะหวานและเฉียวทำไมลูกถึงยังไม่หลับฮะนี่เวลานอนนะสาวน้อยนอนซะเดี๋ยวนี้เลยแม่บ้าไปแล้วอ่ะแม่แม่จับตาดูลูกอยู่นั่นเล็กสิโอ้ยฉันอยากมีบ้านของตัวเองมาแต่งหน้าให้เธอกันอยู่นิ่งๆนะจะกระจีอ่ะชิวไงต่อดีเครื่องสำอางฉันล่ะไหนดูสิลิปสติกเฉดนี้ต้องเข้ากับเธอแน่เธอแน่ใจนะเป็นไงล่ะสวยทีนี้ก็อายแชโดว์อู้สวยจังหนูอยากเล่นด้วยพี่เจนนิเฟอร์มักจะมีอะไรดีๆให้เล่นตลอดเลยอู้อะไรเนี่ยยูนิคอร์นเหลืออีกแค่อย่างเดียวหรอทำอะไรเนี่ยเอามานี่นะไม่ของหนูไปดีกว่าอีตัวแสบดูเธอทำสิไม่ต้องห่วงฉันแก้ไ
ฉันต้องใช้ไม้ไอติมนี้เตรียมไม้ไอติมไว้เยอะๆแล้วก็กากเพชรด้วยโรยกากเพชรลงบนจานใช้สีที่แตกต่างกันทีนี้ก็เตรียมกาวแท่งมาทากาวให้ทั่วไม้ไอติมเสร็จแล้วกดลงไปบนกากเพชรทำให้มั่นใจว่ากากเพชรติดทั่วแล้วทีนี้ก็สีที่เหลือต้องแบบนี้สิต่อไปเราจะวางพวกมันไว้บนแผ่นโฟมเตรียมโฟมมาเพิ่มตัดโฟมกากเพชรให้เป็นรูปวงกลมทั้งคู่จะต้องมีแถบด้านหนึ่งเป็นเส้นตรงทากาวลงบนแผ่นโฟมธรรมดาโอเคทีนี้ก็ติดวงกลมลงไปนี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องทำแถบด้านหนึ่งเอาไว้ฉันจะพับโฟมรอบๆวงกลมทีนี้เราก็ติดแผ่นที่มีไม้ไอติมลงไปได้ละดูดีนะเนี่ยจากนั้นติดบอลน้ำนุ่มลงไปและติดอีกอันเพื่อให้ล็อกกันได้เป็นไงบ้างล่ะว้าวสวยจังเลยอ่ะเธอสามารถเก็บเครื่องสำอางไว้ในนี้ได้เก่งที่สุดเลยลองใส่กันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอเป็นคนทำใส่เครื่องสำอางได้พอดีเลยดีใจจังที่เธอชอบเฮ้ย hey, ทำอะไรกันอะนั่นอะไรหรอไปให้พ้นเลยแม่คะพี่เจนนิเฟอร์ใจร้ายรู้ละฉันมีไม้ไอติมเหลือนี่นาครับว้าวมีของดีๆเต็มไปหมดเลยอะรองเท้านี่สวยจังราคาเท่าไหร่นะอะไรนะราคารองเท้าด้วยนะวางกลับไปเลยฉันควรเช็คดูก่อนว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่เอ้ยแว่นตานี่เหมาะกับคุณมากว้าวเก๋กูดว้าวดูสิพวกนี้เพิ่งมาจากปารีสเอาเลยคุณรู้ว่าตัวเองอยากได้งั้นก็ซะหน่อยแล้วกันฉันรวยแน่พวกเขาคงไม่ใช่กล่องอีกแล้วสินะก็แปลว่ามันเป็นของฉันฉันจะตัดกล่องเป็นรูปร่างแล้วก็ต้องใช้ปืนกาวของฉันพันกระดาษลังชิ้นยาวรอบๆพื้นรองเท้าที่ตัดออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปฉันจะใช้ทาเพื่อให้มันติดอยู่กับที่ต้องปิดตรงนิ้วเท้าด้วยเฮ้ย hey, ดูดีอยู่นะได้เวลาใส่ลิ้นรองเท้าแล้วฉันจะเจาะรูที่กระดาษลังแล้วก็เจาะรูที่ด้านข้างด้วยทำไว้สำหรับเชือกผูกรองเท้าทีนี้ก็ทาสีแล้วก็ร้อยเชือกเชือกสีชมพูนี่น่ารักจังเลยฉันชอบแจ็คเก็ตตัวเนี้ยว้าวดูรองเท้าผ้าใบคู่นั้นสิเธอไปเอามาจากไหนอ่ะฉันอยากมองชัดๆเม็ดเจ้าฉันชอบรองเท้าของเธอมากเลยอ่ะเธออยากซื้อรองเท้าผ้าใบของฉันเหรอคือมันพิเศษนะยิ่งดีเลยฉันก็ใส่ไม่อั้นโอ้ถ้าพูดถึงขนาดนั้นพื้นๆของฉันต้องอิจฉาแน่ๆนี่แหละที่ฉันอยากได้และฉันก็ชอบแปลกได้เริ่มที่รองเท้าคู่นี้ก่อนเลย yesเฮ้ยพวกลูน่ามาแล้วกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวใหม่นี่คือโรงเรียนฉันหล่อแซ่บมาแล้วหล่อเล่นฉันเองโอ้โหมาดูกันว่าชีวิตฉันวันหนึ่งเป็นยังไงโอกาสนี้แล้วเราต้องเทให้สุดนาทีนี้ต้องไม่พลาดเธอลูน่าฉันขอโทษฮะกระเป๋าฉันเฮ้ยเฮ้ยกรี๊ดทำไมเนี่ยเราฉันต้องซ่อมก่อนขอเวลาแป๊บติดตรงนิดๆตัดตรงนั้นหน่อยเป๋าใหม่มาแล้วจ้าหวังว่าจะชอบนะว้าวลิฟเลยทุกคนดูนี่สิกระเป๋าคิ้วสุดใน3โลกทักประยันหน่อยฉันไปเรียนดีกว่าแล้วเจอกันนะประยันฮะไม่เดี๋ยวลูน่าขายได้ปังๆแต่ต้องมีคนขายมันใช้ได้หรอเนี่ยหืมเสียงอะไรสนุกจังเลยเหรอยินดีต้อนรับสู่ร้านของเล่นฉันลองดูก่อนสิไม่ใช่ห้องเด็กเล่นหรอโอ้โหดูสิของเล่นอย่างเยอะเลยฝันที่เป็นจริงชัดๆเริ่มตรงไหนดีหยิบไม่พักวู้ฮู้เอาวันนี้มีด้วยหมดแล้วล่ะเดี๋ยวสรุปให้เธอนี่รสนิยมหรูพูดอย่างนี้ไม่ค่อยดีแฮรวมแล้ว1ล้านดอลลาร์ลดให้เราเนี่ยศูนย์เยอะจังอาจจะต้องลดราคาลงไม่เป็นไร
เมี่ยวไหมแฮปปี้ยังเอ้าข้อยังชั่วพ่อจ่ายไหวใช้บัตรจ่ายได้ปะอะไรไม่รับเงินสดอย่างเดียวจ้าเห็นไหมตายก็บอกโอ้ยก็ได้ไปกด ATM ก่อนอย่าดูรหัสชั้นล่าเป็นความลับแป๊บนะไม่นานหรอกขอเหรียญด้วยอ่ะน่าจะพอแล้วของเล่นเป็นของฉันหมดเลยอันนี้ว้าวมันเจ๋งมากเลยถ้าทำยังไงนะมานี่ฉันจะบอกให้แค่ใช้กระดาษลังก่อนอื่นฉันจะร่างช่องแล้วก็ตัดมันออกต่อไปใช้กระดาษเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตัดเป็นร่องๆแบบนี้ฉันจะทากาวที่ปลายไม่ต้องเยอะแล้วก็ติดไปที่ช่องๆพวกนี้ตอนที่รอแห้งเราก็มาทำบัตร ATM กันฉันจะระบายสีโฟมสีขาวให้มันพอดีช่องนะให้เสียบเข้าออกได้พอได้แล้วล่ะฉันแฮปปี้แล้วตอนนี้ฉันจะพลิกกระดาษลังใช้กระดาษลังสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกอันติดไว้ที่ขอบช่องทำทุกช่องเลยติดกาวให้เข้าที่ดูดีแฮะทีนี้ก็ใช้กระดาษแผ่นใหญ่ม้วนเป็นหลอดเหลือริมไว้แล้วก็ทากาวบีบกาวลงไปตรงนี้ปิดท่อยาวๆซะกดเบาๆแล้วติดลงไปบนลังใส่สี่เหลี่ยมอีกอันไว้ตรงนี้ตอนนี้ต้องทำกล่องติดกระดาษลังชิ้นใหญ่ไว้ด้านนึงตั้งมันขึ้นมาชิ้นต่อไปเป็นด้านหลังใช้กาวเพื่อยึดให้อยู่กับที่ต่อไปเอากระดาษมาเสียบเฉียงติดกรอบอันสุดท้ายทีนี้เอาเงินมาม้วนใส่ลงในช่องเหรียญใส่ในท่อพอเสียบบัตรในช่องแล้วมันก็จะดันเงินออกมาแบบนี้เหลือแค่ต้องตกแต่งเจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะเงินฉันก็ปลอดภัยด้วยฉันอยากลองบ้างถ้ามาทำงานที่ร้านก็ได้ฉันเอาวันนี้เองเห็นก่อนฮะเฮ้ยมีขนมเพียบเลยล่ะฉันว่าฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วอุ๊บเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นที่ที่ดีไม่น่าจะโอแล้วแฮะฉันต้องหาที่วางใหม่ที่ไหนดีอะต้องมีที่ที่ให้ฉันวางของได้สิเฮ้ยไม่เห็นเลยอะทำไงดีอะทีเนี้ยตายฉันว่าฉันวางไว้บนเตียงแล้วกันเฝ้ามันให้ฉันได้นะหมีน้อยกินอันไหนก่อนดีนะมันฝรั่งทอดแล้วกันแค่เห็นก็น้ำลายสอเลยหกเลอะเทอะเลยอ่ะแต่ก็ไม่มีใครเห็นนี่เนาะไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวอะไรอ่ะเจนเกิดอะไรขึ้นนี่เหรอทำไมเลอะเทอะจังอ่ะดีจังเลยต้องวางมันไว้ก่อนตรงนี้แหละเหมาะไม่เลยระวังหยิบได้แล้วเกือบไปแล้วเนี่ยฮะไม่นะระวังเลิกทำเลอะเทอะได้แล้วเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวมันทำให้ฉันนึกอะไรออกละตัดกระดาษลังให้เป็นวงกลมเสร็จแล้วพันมันด้วยฟอยล์อลูมิเนียมฉันชอบสีมันจังเลยทีนี้ก็บิดตรงปลายซะแล้วใช้ริบบิ้นผูกรอบๆมันฉันชอบลูกกว่าชิ้นใหญ่ฉันหิวขึ้นมาเลยอะแต่ยังไม่เสร็จนะต้องใช้กระถางต้นไม้ด้วยขอบใจเพอร์เฟกต์เลยเราจะวางลูกกวาดยักษ์ด้านบนตอนนี้เรามีโต๊ะกันแล้วโอ้เฮ้เธอน่ารักจังล้อเล่นน่ะนั่นฉันเองเจนดูนี่สิฮะโอ้อะไรอ่ะมันเอาไว้วางขนมอ่ะหูสุดยอดไปเลยอ่ะมาเร็วกินกัน